ด้วยความเร่าร้อนนั้นเขาร้องเหมือนหมูเที่ยวไปในภายในนิเวศอยู่ตลอด7วันวันนี้ทำกาละแล้วก็คือตายไปเกิดในเวจีมหานรกแล้วเมื่อพระภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาเศร้าโศกในโลกนี้แล้วยังจะไปเกิดในฐานะเป็นที่เศร้าโศกเช่นนั้นอีกหรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าผู้ประมาทแล้วเป็นคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเป็นแท้ดังนี้แล้วก็ตรัสคาถานี้ว่าอิทะโสจติเปจะโสจติปาปะการีอุพยัตถะโสจติโสจติโสวิหันยตินิสวากัมมะกิริฏะมัตตโนผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเขาย่อมเดือดร้อนนั้นคนทำบาปนะในปัจจุบันก็เดือดร้อนอนาคตก็เดือดร้อนแน่นอนเลยนะตอนนี้บางครั้งก็บางคนก็อาจจะมีความสุขอยู่นะผลบุญให้ผลนะแต่บาปกรรมก็ต้องให้ผลแน่นอนแก้อักบทว่าปาปการีเป็นต้นความว่าบุคคลผู้ทำบาปกรรมมีประการต่างๆย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ในสมัยใกล้ตายโดยส่วนเดียวแท้ด้วยคิดว่ากรรมดีเราไม่ได้ทำไว้หนอกรรมชั่วเราทำไว้แล้วเวลาใกล้จะตายนี่ก็ต้องหาที่พึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าทำบุญไว้ก็จะคิดถึงบุญแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญไว้ก็จะคิดถึงบาปก็จะทำให้เดือดร้อนอุทจักกุกุจจะก็จะเกิดขึ้นนี้เป็นความเศร้าโศกเพราะกรรมของเขาก็เมื่อเขาเสวยผลอยู่ชื่อว่าละไปแล้วย่อมเศร้าโศกนี้เป็นความเศร้าโศกเพราะวิบากในโลกหน้าของเขาปัจจุบันก็เศร้าโศกเพราะอกุศลอนาคตก็เศร้าโศกเพราะวิบากเขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองอย่างนี้แลด้วยเหตุนั้นแม้นายจุนทสุคฤทนั้นชื่อว่าย่อมเศร้าโศกทั้งเป็นทีเดียวเป็นอยู่ก็เศร้าโศกตายไปแล้วก็เศร้าโศกอีกนะบาปพระคาถาว่าดิสวากัมมะกิริฏะมัตตโนความว่าเขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกบ่นเพ้อมีประการต่างๆอยู่ชื่อว่าย่อมเดือดร้อนก็คือย่อมลำบากในการจบคาถาภิกษุเป็นอันมากก็ได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วเทศนาก็มีประโยชน์แก่มหาชนมากอันนี้เรื่องนายจุนทสุคฤทนะอกุศลกรรมที่ทำเนืองๆเป็นอาจินกรรมหรือว่าเป็นพหุกรรมนะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสั้นๆทำมิกะอุบาสกอันนี้ก็ทำอาชินกรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นฝ่ายที่ดีฝ่ายสุขปักนะหรือว่าฝ่ายกุศลนะกุศลปักข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภธรรมิกะอุบาสกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะโมดติเปจะโมดติเป็นต้นอุบาสกและครอบครัวก็บำเพ็ญกุศลเป็นนิดได้ยินว่าในเมืองสาวัตถีได้มีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ500คนบรรดาอุบาสกเหล่านั้นคนหนึ่งหนึ่งมีอุบาสกเป็นบริวารคนละ500 500คูณ500นี่เท่าไหร่250,000 25,000 250,000 ศูนย์สี่ตัวครับ250,000นะโอ้ไปบัตรทำกันตั้ง 250,000 เนี่ยเป็นพระอริยะตั้งเท่าไหร่เนี่ยท่านบอกว่า7โกฏเอ๊ะมีคนอยู่14โกฏใช่ไหม7โกฏเป็นพระอริยะ5โกฏแล้วมั้งอุบาสกที่เป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกเหล่านั้นก็มีบุตร7คนธิดา7คนรวม14คนนะบรรดาบุตรและธิดาเหล่านั้นคนหนึ่งๆก็ได้มีสลากยาคูสลากพัดปักขีกพัดสังกพัฒอุโปสถิกพัฒอาคันตุกพัฒวัสาวาสิกพัฒอย่างละที่นะก็คือแต่ละคนก็เลือกอาหารถวายพระภิกษุนะสลากยาคูก็มีข้าวยาคูเอาไปสัก10-20ที่ก็ติดสลากเอาไว้แล้วก็ให้พระภิกษุมาจับสลากนะสลากพัฒก็เหมือนกันพัฒทหารก็เอาสลากไปติดไว้ปักขีกพัฒก็หมายถึงพัฒที่ถวายประจำปักสังกพัฒก็ถวายแก่สงฆ์อุโปสถิกพัฒก็ถวายในวันอุโบสถคันตุกะพัฒก็ถวายกับพระภิกษุที่จรมาวัสาวาติกพัฒก็ถวายแก่ภิกษุที่จำพรรษานะอย่างละที่ก็รวม14ที่ด้วยกันชนแม้เหล่านั้นได้เป็นผู้ชื่อว่าอนุชาตบุตร
นะก็คือบุตรที่คล้อยตามบิดามารดานะด้วยกันทั้งหมดทีเดียวบุตรมีกี่ประเภทนะยิ่งกว่าแล้วก็ตามแล้วก็น้อยกว่าสามหรือเปล่าครับสามประเภทนะอนุชาตบุตรนี้ก็เสมอกับมารดาบิดาหรือว่าคล้อยตามนะอภิชาตบุตรก็ยิ่งกว่ามีศีลมีธรรมะยิ่งกว่ามารดาบิดามารดาบิดาจะไม่มีศีลนะบุตรมีศีลมากกว่ามีคุณธรรมมากกว่าแต่ถ้ามารดาบิดามีคุณธรรมแต่ว่าลูกไม่มีคุณธรรมเลยอันนี้ก็เป็นอวะชาตบุตรเลวทรามต่ำกว่านะก็ประพฤติตามมารดาบิดานะก็มีสลากยาคูเป็นต้นหนึ่งที่ของอุบาสกนะหนึ่งที่แล้วก็ของบุตร14 คนและของภรรยาอีกหนึ่งของอุบาสกหนึ่งย่อมเป็นไปด้วยประการฉะนี้เขาพร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในอันจำแนกแจกทานด้วยประการฉะนี้ต่อมาในการอื่นโรคก็เกิดขึ้นแก่เขาอายุสังขารก็เสื่อมรอบแล้วอันนี้ก็เป็นปกติธรรมดานะทุกคนว่าจะทำบาปทำบุญก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันคอยรักษาสังขารนี้ไว้นั่นเองรักษาไว้ทำไมสำคัญเนาะถ้ารักษาไว้ดูแลเพื่อจะให้มันอยู่กับเรานานๆนะเพื่อจะทนุถนอมมันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเราอันนี้ก็จะแย่หน่อยเพราะว่าจะโทมนัสมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดรักษามันไว้เพื่อจะอบรมไตรสิกขาอันนี้ก็เวลามันแย่มันเสื่อมไปจริงๆก็ก็สมควรแล้วรถเก่ามันก็ต้องพังนะแต่ว่ามันยังไม่พังก็ซ่อมมันเอาไว้ขับขี่เอาไว้ใช้สะดวกสบายถ้ามันพังแล้วก็เรื่องของมันแล้วก็ไปขายเป็นเศษเด็กไปก็อุบาสกก็อายุสังขารก็เสื่อมแล้วใกล้จะตายนะนอนบนเตียงมรณะอุบาสกก็อยากฟังธรรมะเขาใคร่จะสดับธรรมจึงส่งคนไปสู่สำนักพระศาสดาด้วยกราบทูลว่าขอพระองค์ได้โปรดส่งภิกษุ8 รูปหรือ16 รูปประทานแก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปภิกษุเหล่านั้นไปแล้วนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ล้อมเตียงของเขาอันเขากล่าวว่าท่านผู้เจริญการเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักเป็นของอันกระผมได้โดยยากกระผมเป็นผู้ทุพพลภาพขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงสาธยายพระสูตรสูตรหนึ่งโปรดกระผมเถิดพระภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าท่านประสงค์จะฟังสูตรไหนล่ะอุบาสกเมื่อเขาเรียนว่าก็สติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละแล้วนะโอ้โหบาศกนี่ฟังสติปัฏฐานสูตรด้วยนะพระภิกษุนี่สวดได้หรือยังยังครับเดี๋ยวมัชฌิมนิกายนะเดี๋ยวจะปริ้นออกมาเพราะว่าที่เขาจะพยานย่อไว้เยอะแล้วก็ผิดด้วยนะนี่เลยเบรมมาไว้ตุตพจน์เพราะมากก็อยากฟังสติปัฏฐานสูตรนะมันก็น่าจะจำให้ได้เหมือนกันพระภิกษุก็เลยเริ่มสวดนะพระสูตรว่าเอกายโนอยังมะโคเอกายโนอยังภิกขเวมะโคสัตตานังวิสุทธิยานะโสกะปริเทวานังอะไรสมติกมายะเนี่ยเป็นต้นนะภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นหนทางอันเอกเพื่อความหมดจดแห่งเหล่าสัตว์ทั้งหลายแล้วก็สาธยายไปสาธยายไปอุบาสกก็ฟังเพลินนะด้วยความศรัทธาเลื่อมใสระหว่างที่ฟังนั้นก็เทวดานำรถมารับอุบาสกนะมาเตรียมรอไว้เลยขณะนั้นรถ6 คันรถทิพนะเป็นเทวรถประดับด้วยอลังการทุกอย่างเทียมด้วยม้าสินทบ1,000 ตัวใหญ่ประมาณได้150 โยชน์โอ้โหเท่าไหร่เนี่ย1,600 กับ 8 2,400 กิโลเมตรนะ2,400 กิโลเมตรเนี่ยมาจากเทวโลก6 ชั้นนะแต่ละคันนี่ใหญ่ยาว2,000 กว่ากิโลเมตรนะเป็นดวงอาทิตย์มิดแล้วอืมเทวดาก็ยืนอยู่บนรถเหล่านั้นต่างก็เชื้อเชิญว่าข้าพเจ้าจักนำไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักนำไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอจงเกิดในที่นี้เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าเหมือนคนทำลายภาชนะดินแล้วก็ถือเอาภาชนะทองคำนะต่างคนก็ต่างมาเรียกนะเหมือนกับอะไรนะรถสองแถวใช่ไหมเอาไปครับคันนี้คันนี้นะไปบางรักนะไป
อำเภอก็มาร้องเรียกใหญ่เลยเหมือนกับแย่งผู้โดยสารกันนะนี่ราชเทวรถก็หกชั้นก็มาเรียกร้องเรียกอุบาสกขึ้นมาเกิดในที่ของตัวเองนะอุบาสกไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแต่การฟังธรรมก็อันนี้เคารพธรรมมากชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกนี่นะเป็นผู้เคารพธรรมเพราะฉะนั้นขณะฟังธรรมะนี่ใครมนุขูนี่เทวดามนุขูนี่ยังไม่เอาเลยอ่ะยังไม่ยอมเลยนะก็บอกหยุดก่อนหยุดก่อนก็บอกไปบอกว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนจงรอก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งกล่าวเสียงดังก็ตะโกนไปนะบอกพวกภิกษุแล้วก็บุตรธิดาของอุบาสกก็เข้าใจผิดคิดว่าอุบาสกนี่กลัวตายบอกให้หยุดนะภิกษุต่างหยุดนิ่งนะเพราะว่าอุบาสกบอกให้หยุดนะติดทัทธาติดทัทธาแปลว่าจงหยุดก่อนจงหยุดก่อนหรือว่าจงรอก่อนจงรอก่อนภิกษุหลายก็เลยหยุดด้วยเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกเราเพราะว่าไม่เห็นเทวดาลำดับนั้นบุตรและธิดาของเขาคิดว่าบิดาของพวกเราแต่ก่อนเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ให้นิมนต์ภิกษุมาให้ทำสาธยายแล้วห้ามเสียเองทีเดียวชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายย่อมไม่มีดังนี้แล้วก็ได้ร้องไห้เพราะว่ารู้ว่าคนที่กลัวตายเนี่ยหลงลืมสติใกล้ตายเนี่ยจะไปสู่อบายพวกลูกๆนี่ก็เข้าใจว่าพ่อเนี่ยหลงลืมสติแล้วนะสงสัยไปไม่ดีแน่นอนก็เลยร้องไห้พวกภิกษุก็ปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาสแล้วจึงลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนะกลับก่อนแล้วพวกลูกๆ ก็ร้องไห้พ่อก็หลงลืมสติแล้วคงจะไม่ได้ประโยชน์ในการสวดสาธยายแล้วอุบาสกก็ยังเวลาหน่อยหนึ่งให้ล่วงไปแล้วก็กลับได้สติแล้วก็พระภิกษุไปไหนแล้วก็เลยถามลูกๆว่าเพราะเหตุไรพวกเจ้าจึงคร่ำครวญกันเล่าพวกบุตรจึงบอกว่าพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาแล้วฟังธรรมอยู่ห้ามตัวเองทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกผมจึงคิดว่าชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อมรณะไม่มีดังนี้จึงคร่ำครวญอุบาสกก็กล่าวว่าก็พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายล่ะไปไหนเสียบุตรก็กล่าวว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านพูดกันว่าไม่เป็นโอกาสแล้วลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปอุบาสกบอกว่าพ่อไม่ได้พูดกับพระคุณเจ้าซะหน่อยบุตรก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นพ่อพูดกับใครล่ะครับเทวดาก็ประดับรถ6คันเนี่ยเทวดาประดับรถ6คันนำมาจากเทวโลก6ชั้นพักอยู่ในอากาศต่างเปล่งเสียงว่าขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าพ่อพูดกับเทวดาเหล่านั้นต่างหากไม่ได้พูดกับพระหรอกพูดกับพวกเทวดาบุตรก็สงสัยนะก็ถามว่าพ่อรบที่ไหนกันผู้ผมไม่เห็นเลยอุบาสกก็กล่าวว่าอุบาสกก็มีปัญญาก็คิดได้นะอ๋อนี่เทวดานี่พวกนี้เป็นมนุษย์จะเห็นได้ยังไงแต่ว่าเราใกล้จะตายนี่ก็เลยเห็นด้วยนะก็เลยบอกลูกนะบอกว่าก็ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงเพื่อพ่อเนี่ยมีไหมมีพวงอะไรหรือเปล่าบุตรก็ตอบว่ามีสิพ่ออุบาสกก็กล่าวนะบอกว่าเทวโลกชั้นไหนล่ะเป็นที่น่าเรื่นรมเนี่ยเทวโลกชั้นไหนควรเป็นที่เรื่นรมบุตรก็รู้นะว่าชั้นดุสิตนี่เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก็ตอบบอกว่าพบดุสิตอันเป็นที่ประทับอยู่ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ของมารดาของพระพุทธมารดาของพระพุทธบิดาเป็นที่เรื่นรมสิพ่ออันนี้ก็เรียนรู้กันมาตลอดนะว่าพบดุสิตนี่เป็นที่น่าปรารถนาอุบาสกก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงเสี่ยงพวงมาลัยไปก็คือโยนใบนะอธิษฐานว่าขอให้พวงดอกไม้จงคล้องที่รถมาจากภพดุสิตดังนี้แล้วเวียงพวงดอกไม้ไปเถอะบุตรเหล่านั้นก็ได้เวียงไปแล้วพวงดอกไม้นั้นได้คล้องที่แอกรถให้ลงในอากาศมหาชนเห็นแต่พวงดอกไม้นั้นหาเห็นรถไม่ก็เชื่อแล้วว่ามีราชรถมาจริงแต่ว่าเขามองไม่เห็นเพราะเทวดาไม่ได้ให้เห็นนี่อุบาสกก็พูดว่าเจ้าทั้งหลายเห็นพวงดอกไม้นั่นไหมเมื่อบุตรตอบว่าเห็นจ้าจึงกล่าวว่าพวงดอกไม้นั่นห้อยที่รถที่มาจากดุสิตเราจะไปสู่พบดุสิตอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์แล้วนะเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากนะก็เลือกที่เกิดได้เลย
นะก็กล่าวต่อไปว่าพวกเจ้าอย่าวิตกไปเลยพวกเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำนักเราก็จงทำบุญทั้งหลายตามทํานองที่เราทำแล้วเถิดดังนี้แล้วก็ทำการละตายแบบสบายๆนะเลือกตายแล้วก็เลือกเกิดได้ก็ได้ดำรงอยู่ที่รถที่มาจากภพดุสิตอัตภาพของเขาสูงประมาณ3คาวุธ3คาวุธนั้นเท่าไหร่12กิโลเมตรนะ12กิโลเมตรนะประดับด้วยอลังการหนักได้60เล่มเกวียนเครื่องประดับทั้งหลาย60เล่มเกวียนเลยนะเกิดในทันใดนั้นเองนางอัปสรพันหนึ่งแวดล้อมแล้ววิมานแก้วประมาณ25โยชน์ปรากฏแล้วพระศาสดาตรัสถามภิกษุแม้เหล่านั้นผู้มาถึงวิหารแล้วโดยลำดับว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือความจริงพระพุทธเจ้าทรงทราบหมดแล้วล่ะแต่ถามเพื่อจะแสดงธรรมนะภิกษุหลายก็ทูลว่าฟังแล้วพระเจ้าข้าแต่อุบาสกได้ห้ามเสนาระหว่างนั่นแลว่าขอท่านจงรอก่อนลำดับนั้นบุตรและธิดาของอุบาสกนั้นก็คร่ำครวญกันแล้วพวกข้าพระองค์ปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาสจึงลุกจากอาสนะแล้วก็ออกมาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกนั้นหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่ก็เทวดาประดับรถ6คันนำมาจากเทวโลก6ชั้นเชื้อเชิญอุบาสกนั้นแล้วเธอไม่ปรารถนาจะทำอันตรายแก่การแสดงธรรมจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายก็ทูลว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามอีกว่าบัดนี้เขาเกิดแล้วณที่ไหนพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นเที่ยวชื่นชมในท่ามกลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะเป็นที่ชื่นชมนั่นแหละอีกหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะคนผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียวดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอิทะโมดติเปจะโมดติกตะปุญโยอุภยัตถะโมดติโสโมดติโสปะโมดติลิตวากัมมะวิสุทธิมัตตโนผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงเขาย่อมรื่นเริงนะโลกนี้ก็อยู่อย่างเป็นสุขนะทำบุญกรรมนะได้รับความเพลิดเพลินจากการที่ได้เจริญกุศลเป็นความสุขที่เป็นไปกับเนกขัมมะนะแล้วก็ตายแล้วก็ไปสู่สถานที่บันเทิงก็คือโลกสวรรค์แก้อัดว่ากตะปุญโญความว่าบุคคลผู้ทำกุศลมีประการต่างๆย่อมบันเทิงด้วยความบันเทิงเพราะกรรมในโลกนี้ว่ากรรมชั่วเราไม่ได้ทำเลยกรรมดีเราทำแล้วหนอละไปแล้วย่อมบันเทิงด้วยความบันเทิงเพราะวิบากชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองอย่างนี้ในเวลาใกล้จะตายก็มองเห็นแต่กุศลกรรมที่ทำไปแล้วทำไปแล้วไปทำบุญที่นั่นไปทำบุญที่นี่ไหว้พระธาตุปล่อยปลาอะไรต่างๆโยมเจ้าหมวยนี่น่าจะไปดีเนาะแกทำบุญเยอะคุณได้ทำบุญเยอะเนาะไม่ตายซะก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงนะวิมานนี่คงจะสวยมากเลยนะต้องไปอ่านในนี่รู้ไหมสักกะปันสูตรอะสักกะปันสูตรนะก็ภิกษุสามรูปนะเป็นกุลุปกะของอุบาสิกานี่แหละอุบาสิกาชื่ออะไรนะโคปิกาชื่อโคปิกานะอุบาสิกานี่ชื่อโคปิกาพอตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกของท้าวสักกะเลยทำบุญรักษาอุโบสถทำบุญในศาสนามากไปเกิดเป็นลูกท้าวสักกะนะพระภิกษุสามรูปตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นคนทันเทพบุตรนะเป็นคนทันเป็นนักดนตรีนะคอยดีดนตรีก็บุตรของท้าวสักกะชื่อโคปกะเทพบุตรนะตายไปเกิดเป็นผู้ชายเลยปรารถนาความเป็นชายพอเกิดก็พวกนักดนตรีพวกนางฟ้อนพวกนี้ก็มาร่ายรำเล่นดนตรีนะก็เหลือไปดูเอ๊ะทำไมเทพบุตรสามองค์เนี่ยรัศมีมากอย่างนี้มาจากไหนเนี่ยพอเล็งแลดูอ้าวมาจากพุทธศาสนานี่เคยเป็นพระภิกษุมานี่เอ๊ะเป็นพระภิกษุที่ไหนมาเนี่ย
อ๋อเป็นกุลูปกะในเรือนเราเองนี่เราดูแลเราอุปทานอยู่เอ๊ะทำไมมาเกิดเป็นพวกเทพบุตรนักดนตรีเนี่ยโอ้ก็เลยบอกนะเลยสอนนะบอกว่าเป็นยังไงท่านนะจะเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยเนี่ยฉันเป็นอุบาสิกาเนี่ยนะทำบุญกับท่านเนี่ยท่านเป็นพระไวตุมารับอาหารในเรือนของฉันเนี่ยนะมาเกิดต่ำกว่าฉันอีกเนี่ยนะจะเอาหน้าไปไว้ไหนสองคนละอายนะพระไวตุสองรูปเทพสองเทพบุตรสองรูปเนี่ยละอายโอเรานี่ย้อนระลึกถึงอ๋อเป็นพระวิสุมาก็เลยนึกถึงกรรมฐานนึกถึงฌานนะก็เลยทำฌานทำฌานได้ไปเกิดเป็นพรหมจุติขณะนั้นเลยนะได้ไปเป็นพรหมอีกรูปหนึ่งก็ยังคงเป็นเทพบุตรคนทันนั่นเองดังนั้นก็นี่ก็นี่เหมือนกันนะพระวิสุเพราะอะไรพระวิสุนี่ไม่ได้ให้ทานอะไรที่ไหนเลยนะอันถ้าศีลไม่ได้มุ่งมั่นไม่ได้ใคร่ครวญเป็นประจำไม่ได้เจริญธรรมทานปัสสนานะก็มีสิทธิ์เนี่ยตายไปก็ไม่ได้อะไรมากก็ไม่ได้ฌานนะไปเจอโยมม่วยโยมม่วยท่านเอ้ามาเกิดเป็นนักดนตรีเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยโอ้แย่เลยเนาะต้องเจริญธรรมทานปัสสนายิ่งบทว่ากรรมวิสุทธิงเป็นต้นความว่าแม้ธรรมิกะอุบาสกเห็นกรรมอันหมดจดคือความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้วก่อนแต่จะทำการละกิริยาก็คือตอนที่ใกล้จะตายนี่กรรมนิมิตอารมณ์ก็ปรากฏนะอันนี้เป็นคตินิมิตนะราชรถเหล่านี้เป็นคตินิมิตเป็นสิ่งที่จะได้บริโภคในภพหน้าเลยนะก็เลยทำให้บันเทิงในโลกนี้นะเพราะกรรมของตนเองก็ทำดีไว้แล้วแล้วก็ทำการละไปก็ย่อมบันเทิงก็คือบันเทิงยิ่งแท้ไม่ในโลกหน้าก็ได้บันเทิงในโลกทั้งสองในการจบคาถาชนเป็นอันมากก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาก็ได้มีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องธรรมิกาอุบาสกก็จบสองเรื่องนี้ก็ดีเอาไว้สำหรับแสดงกับผู้ที่เริ่มใสใหม่ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรเห็นกรรมชัดเจนเนาะคนทำดีก็ได้ดีนะตอนตายเห็นคนทำชั่วก็ได้รับผลกรรมชั่วตอนตายเห็นกันผมพระวิสุทธิ์นี่ไม่ค่อยได้ทำกรรมชั่วหยาบคายเลยนะแต่ว่าไอ้ที่จะเป็นอันตรายอุปสรรคก็คือนิวรณ์ห้านี่แหละนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางอย่างมากอันตรข้ามนิวรณ์ห้าเอาชนะนิวรณ์ห้าไม่ได้นะกุศลอย่างอื่นมันก็ไม่พอคูณกุศลอย่างอื่นไม่เจริญเราต้องข้ามนิวรณ์ห้าอารมณ์ที่อะไรนะเขาบอกว่าไอ้ที่เอาไปในถิ่นที่เป็นของบิดาตนนะอย่าไปถิ่นที่เป็นของศัตรูถิ่นที่เป็นของศัตรูก็คืออะไรกามคุณห้านะถิ่นที่เป็นของบิดาตนก็คือสติปัฏฐานสี่เดี๋ยวฟังเรื่องพระเทวทัตนะในคาถาธรรมบทขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเทวทัตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะตัปปติเปจจะตัปปติเป็นต้นเจ้าสักยะหกพระองค์ก็ทรงผนวดเรื่องพระเทวทัตพระศาสดาตรัสชาดกทั้งหมดที่ทรงปรารภพระเทวทัตให้พิสดารแล้วตั้งแต่เวลาผนวดถึงถูกแผ่นดินสู่ก็ความย่อในเรื่องพระเทวทัตดังต่อไปนี้พระเทวทัตนี่ถ้าจะนับสถิตินี่ตั้งแต่สังสารวัฏนี่ไม่รู้ถูกแผ่นดินสูบกี่พันครั้งไม่รู้นะตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ถูกตอนเป็นมนุษย์ตอนเป็นเทวดานี่ยังถูกสูบเลยนะเป็นเทวดานี่ยังถูกสูบด้วยความเลวร้ายนะแล้วก็ความอกตัญญูความไม่รู้คุณอะไรต่างๆนี่ก็เมื่อพระศาสดาทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปิยะแห่งมัลลกษัตริย์ประทับอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันนั่นแลในวันรับพระลักษณะแห่งพระตถาคตนั่นเทียวตระกูลพระญาติ 80,000 มอบพระโอรส 80,000 ให้ด้วยคำว่าสิทธัตถกุมารจงเป็นพระราชาก็ตามเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามจักมีกษัตริย์เป็นบริวารเที่ยวไปในวันรับลักษณะหมายถึงวันที่มาดูลักษณะนะ
เมื่อพระโอรสเหล่านั้นผนวดแล้วโดยมากลาพระญาติเห็นสากยะหกพระองค์นี้คือพัทธิยราชาอนุรุตอานันทะภคุกิมพิละเทวทัตยังมิได้ผนวดจึงสนทนากันว่าพวกเรายังให้ลูกๆของตนบวชได้สากยะทั้งหกนี้ชะรอยจะไม่ใช่พระญาติกระมังเพราะฉะนั้นจึงมิได้ทรงผนวดก็ติเตียนนะเพราะว่าตกลงกันแล้วตั้งแต่พระเจ้าสุทโธทนะนี่เป็นราชาปกครองนะสักยะนี่ก็ผลัดกันปกครองตามตระกูลก็ตอนพระเจ้าสุทโธทนะปกครองก็บอกว่าถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราพวกสักยะเหล่านี้กุมารสักยะก็ต้องห้อมล้อมเป็นกษัตริย์ห้อมล้อมเหมือนกันถ้าบวชก็ต้องออกบวชเหมือนกันก็ตกลงกันไว้แต่ว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็กษัตริย์หกองค์นี้ก็ยังไม่บวชนะก็เลยถูกติเตียนครั้งนั้นเจ้ามหานามสักยะเข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะตรัสว่าพ่อผู้ออกบวชจากตระกูลของเรายังไม่มีน้องจักบวชหรือว่าพี่จักบวชก็เจ้าอนุรุทธะกุมารนั้นเป็นกษัตริย์ผู้ถูกกุมารมีโภคะสมบูรณ์แม้คำว่าไม่มีพระองค์ก็ไม่เคยทรงสดับจึงอยู่วันหนึ่งเมื่อกษัตริย์หกพระองค์นั้นทรงเล่นกีฬาลูกคลุกอยู่ก็เล่นพนันเหมือนกับคล้ายๆลูกเต๋าอะไรพวกนี้นะเจ้าอนุรุทธะทรงปลาชัยด้วยขนมแล้วส่งคนไปเพื่อต้องการขนมคราวนั้นพระมารดาของท่านทรงจัดขนมส่งไปกษัตริย์ทั้งหกเสวยแล้วทรงเล่นกันอีกเจ้าอนุรุทธะนั้นแหลเป็นฝ่ายแพ้ร่ำไปส่วนพระมารดาเมื่อพระองค์ส่งคนไปส่งไปก็ส่งขนมไปถึง3ครั้งในวาระที่4ส่งไปว่าขนมนั้นหมดแล้วไม่มีนัตถิปูวะแปลว่าไม่มีพระกุมารทรงสำคัญว่าขนมแม้นี้จะเป็นขนมประหลาดชนิดหนึ่งขนมไม่มีนี่ก็เอาส่งมาเถอะขนมไม่มีก็เอาเพราะไม่เคยทรงได้ยินคำว่าไม่มีจึงส่งคนไปว่าจงนำขนมไม่มีนั่นแหละมาเถอะฝ่ายพระมารดาของท่านเมื่อเขาทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าได้ยินว่าพระองค์จงประทานขนมไม่มีนัตถิปูวะนัตถิปูวะนะจึงทรงพระดำริว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินบทว่าไม่มีแต่เราจะให้รู้ความนั่นด้วยอุบายนี้จึงทรงปิดถาดทองคำเปล่าด้วยถาดทองคำอื่นแล้วส่งไปแล้วเทวดาที่รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุทธะสักยะได้ถวายพัดอันเป็นส่วนตัวแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริทธะในคราวที่ตนเป็นนายอันนภาระทรงทำความปรารถนาไว้ว่าขอข้าพเจ้าจงอย่าได้จะดับคำว่าไม่มีอย่ารู้สถานที่เกิดแห่งโภชนะถ้าว่าเจ้าอนุรุทธะนี้จักทรงเห็นถาดเปล่าไซพวกเราก็จักไม่ได้เข้าไปสู่เทวสมาคมทั้งศีรษะของพวกเราก็จะพึงแตกเจ็ดเตียงทีนั้นจึงได้ทำถาดนั้นให้เต็มด้วยขนมทิพย์เมื่อถาดนั้นพอเขาวางลงที่สนามเล่นคลุกแล้วเปิดขึ้นกลิ่นขนมก็ตั้งตลบไปทั่วทั้งพระนครชิ้นขนมแต่พอกษัตริย์ทั้งหกหยิบเข้าไปในพระโอษฐ์เท่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วประสาทรับรสทั้ง 7,000 พระกุมารนั้นทรงพระดำริว่าเราคงไม่เป็นที่รักของพระมารดาพระมารดาจึงไม่ทรงปรุงชื่อขนมไม่มีนี้ประทานแก่เราตลอดเวลาถึงเพียงนี้ตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยให้กินเลยนะขนมเนี่ยเพิ่งจะไม่ให้กินวันเนี้ยสงสัยไม่รักเราแน่เลยตั้งแต่นี้ไปเราจักไม่กินขนมอื่นดังนี้แล้วเสด็จไปสู่ตำหนักทูลถามพระมารดาว่าเจ้าแม่หม่อมฉันเป็นที่รักของเจ้าแม่หรือไม่เป็นที่รักพระมารดาก็ตอบว่าพ่อย่อมเป็นที่รักยิ่งของแม่เสมือนในตาของคนมีตาข้างเดียวและเหมือนดวงใจของแม่ฉะนั้นอนุรุทธะกุมารก็ทูลว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรเจ้าแม่จึงไม่ทรงปรุงขนมไม่มีประทานแก่หม่อมฉันตลอดเวลาถึงเพียงนี้เล่าเจ้าแม่พระนางรับสั่งถามมหาเล็กคนสนิทว่าขนมอะไรๆมีอยู่ในถาดหรือพ่อเขาทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถาดเต็มเปี่ยมด้วยขนมชื่อว่าขนมเห็ดปานนี้กระหม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นแล้วพระนางทรงพระดำริว่าบุตรของเราจักเป็นผู้มีบุญมีอภินิหารได้ทำไว้แล้ว
ทวดาทั้งหลายจักใส่ขนมให้เต็มถาดส่งไปแล้วลำดับนั้นพระโอรสจึงทูลพระมารดาว่าเจ้าแม่ตั้งแต่วันนี้ไปหม่อมฉันจักไม่เสวยขนมอื่นขอเจ้าแม่พึงปรุงแต่ขนมไม่มีอย่างเดียวตั้งแต่นั้นมาแม้พระนางเมื่อพระกุมารนั้นทูลว่าหม่อมฉันต้องการเสวยขนมก็ทรงครอบถาดเปล่านั่นแลด้วยถาดอื่นทรงไปประทานพระกุมารนั้นเทวดาทั้งหลายก็ส่งขนมทิพย์ถวายพระกุมารนั้นตลอดเวลาที่ท่านเป็นคารวาสนะโอ้บุญยิ่งใหญ่นะทั้งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านไปแล้วนะยาวนานนะบุญก็ยังไม่หมดนะเจ้าทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องการบวชและการงานนะพระกุมารนั้นเมื่อไม่ทรงทราบแม้คำมีประมาณเท่านี้จักทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพวกกุมารจึงทูลถามพระพาดาว่าพระกุมารนะพระนุรุทธะเนี่ยพระกุมารนุรุทธะก็ทูลถามพระพาดาคือพี่ชายคือพระมหานามเนี่ยนะว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะเมื่อเจ้ามหานามตรัสว่าผู้บวชต้องโกนผมและหนวดต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะต้องนอนบนเครื่องลาดด้วยไม้หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวายเที่ยวบินทบาทอยู่นี้ชื่อว่าการบวชจึงทูลว่าเจ้าพี่หม่อมฉันนั้นเป็นสุคุมารชาติหม่อมฉันจักไม่สามารถบวชได้เจ้ามหานามตรัสว่าพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อจงเรียนการงานอยู่เป็นคารวาสเถิดก็เนี่ยเราทั้งสองจะไม่บวชเลยสักคนไม่ควรนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำอะไรเลยนะแต่พอมาบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ท่านถือธุดงค์อย่างเคร่งครัดนะถือเนตรชีด้วยนะไม่นอนแล้วก็เก็บผ้าบางสกุลตามกองขยะนะไม่รับผ้านะเพื่ออบดีขัดเกลาอย่างยิ่งเลยขณะนั้นอนุรุทธกุมารทูลถามเจ้าพี่ว่าชื่อว่าการงานนี้อย่างไรกุลบุตรผู้ไม่รู้แม้สถานที่เกิดแห่งพักจะรู้จากการงานได้อย่างไรเจ้าสักยะทั้งสามนี่ก็เคยสนทนาการถึงที่เกิดแห่งพักนะหมายถึงว่าข้าวเนี่ยมันเกิดที่ไหนก็วันหนึ่งการสนทนาเกิดขึ้นแก่กษัตริย์สามองค์ว่าชื่อว่าพักเกิดขึ้นที่ไหนนะคุยไปคุยมาเออเรามาทายปัญหากันว่าข้าวเกิดที่ไหนกิมพีระกุมารก็รับสั่งว่าเกิดขึ้นในฉางครั้งนั้นพัทยกุมารตรัสค้านกิมพีระกุมารนั้นว่าท่านยังไม่ทราบที่เกิดแห่งพัทชื่อว่าพัทย่อมเกิดขึ้นที่หม้อข้าวนะอนุรุทธะกุมารก็ตรัสแย้งว่าถึงท่านทั้งสองก็ยังไม่ทรงทราบธรรมดาพัทนั้นย่อมเกิดขึ้นในถาดทองคำประมาณศอกกำต่างหากนะไม่รู้จักเลยว่าข้าวมาจากไหนนะได้ยินว่าบรรดากษัตริย์สามองค์นั้นวันหนึ่งกิมพีระกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากช้างก็เข้าพระทัยว่าข้าวเปลือกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในช้างนั่นเองฝ่ายพระพัทยกุมารวันหนึ่งทรงเห็นเขาคดพัดออกจากหม้อข้าวก็เข้าพระทัยว่าพัดเกิดขึ้นในหม้อข้าวนั่นเองส่วนอนุรุทธกุมารยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าวคนหุงข้าวหรือว่าคนคดข้าวทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้วตั้งไว้เฉพาะพระพักเท่านั้นท่านจึงทรงข้าวพระทัยว่าพัดเกิดในทานในเวลาที่ต้องการบริโภคเอ๊ะแล้วนี่จะฉลาดได้ยังไงเนี่ยนะไม่เคยรอบรู้เลยนะถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่นะถ้าไม่ได้มาบวชไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่หลงใส่ไม่ฉลาดเท่าไหร่นะกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งพักด้วยประการอย่างนี้ประสบการณ์ต่างๆนี่ก็ทำให้ฉลาดนะนั้นก็สมัยก่อนนี่ก็จะให้พวกกุมารเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไปเรียนที่เมืองตักศิลาไปเรียนที่เมืองอื่นๆนะไม่ให้ไปเรียนในเมืองตัวเองมีอาจารย์ดังชื่อดังขนาดไหนก็ไม่ให้อยู่ในเมืองตัวเองนะให้ไปลำบากยากเข็ญนั่นต้องเดินผ่านป่าผ่านดงไปเป็นลูกศิษย์นะของอาจารย์มือตักกศิลานะเพื่อจะให้เกิดความชาญฉลาดเกิดประสบการณ์เพราะฉะนั้นอนุรุทธกุมารนั้นจึงทูลถามว่าขึ้นชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ถามพี่ชายนะว่าทำนาทำการงานนี่ทำอะไรบ้างครั้นได้ทรงฟังกิจการที่คารวาสพึงทำประจำปีมีอาทิว่าเบื้องต้นต้องให้ไถนาจึงตรัสว่าเมื่อไรที่สุดแห่งการงานทั้งหลายจะปรากฏ
ก็คือเริ่มต้นก็ต้องให้ไถเสร็จแล้วก็ไถกลับไปกลับมาแล้วก็วานวานเสร็จแล้วก็ถ้ามันงอกขึ้นแล้วก็ถอนขึ้นมาทําเป็นก้าแล้วก็ไปดําลงไปดําที่นาพอดําเสร็จแล้วก็ต้องไถน้ําเข้านาน้ํามันมากไปก็ต้องไถออกต้องเก็บวัชพืชรอจนกระทั่งมันสุกถึงมาเกี่ยวนะขึ้นยุ้งฉางเอามาฝัดแล้วก็เก็บขึ้นยุ้งฉางนะก็เลยถามว่าเมื่อไรที่สุดแห่งการงานทั้งหลายเนี่ยจะปรากฏเมื่อไรหม่อมฉันจึงจะมีความขวนขวายน้อยใช้สอยโภคะได้เล่าเมื่อเจ้ามหานามตรัสบอกความไม่มีที่สุดแห่งการงานทั้งหลายแล้วนะก็คือบอกว่าปู่ย่าตายายนะปู่ทวดของเรานี่ทำมาอย่างนี้แหละนะมันก็ยังไม่สิ้นสุดหรอกเลยทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอเจ้าพี่นั่นแหละทรงครองคารวาสเถิดหม่อมฉันหาต้องการด้วยคารวาสนั้นไม่ดังนี้แล้วนะก็ได้เข้าไปเฝ้าพระมารดากราบทูลว่าเจ้าแม่ขอเจ้าแม่อนุญาตหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจักบวชนะแสดงว่าขยันทำงานหรือไม่ขยันทำงานเนี่ยพออุ้ยงานต้องทำอย่างนี้เหรอนะทุกวันทุกปีเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ดังนั้นไม่เอาดีกว่าบวชดีกว่าบวชแล้วไม่ต้องทำงานนะแต่ความจริงแล้วอุปนิสัยเก่ามาเตือนนะให้รู้ว่าการงานนั้นเป็นทุกข์การเสวยอาหารนั้นเป็นทุกข์ก็เลยทำให้ตัดสินใจออกบวชก็ไปทูลขออนุญาตแด่พระมารดาเมื่อพระนางทรงห้ามถึงสองครั้งตรัสว่าถ้าพระเจ้าพัทธิยะพระสหายของลูกจักผนวดไซลูกจงบวชพร้อมด้วยเท้าเธอก็รู้นะว่าพระพัทธิยะเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นราชาอยู่ตอนนั้นก็ไปเป็นวาระของตระกูลของพระพัทธิยะแล้วว่าเป็นราชานะเป็นผู้ปกครองเขาคิดว่าบวชไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นเพื่อนกับพระนุรุทธะเพราะนั้นถ้าเจ้าพัทธิยะบวชได้ก็บวชก็แล้วกันก็เลยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพัทธิยะนานทูลว่าสหายการบวชของหม่อมฉันเนื่องด้วยพระองค์ดังนี้แล้วได้ยังพระพัทธิยะนั้นให้ทรงยินยอมด้วยประการต่างๆพระพัทธิยะทีแรกบอกว่าเราบวชไม่ได้หรอกให้ท่านบวชเถอะบอกว่าเนื่องกันนะการบวชเราเนี่ยมันเนื่องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าท่านไม่ได้บวชเราก็ไม่ได้บวชนะก็เลยบอกว่าจะเนื่องมันจะเนื่องหรือไม่เนื่องก็ตามท่านจงบวชเถอะอ้าวก็เราบอกแล้วว่าไงมันเนื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบวชท่านก็ต้องบวชก็เลยอ้าวเลยบอกแล้วว่ามันเนื่องกันไงถ้าบอกให้พระนุรุทธะบวชก็ต้องบวชนะก็เลยบอกว่าถ้างั้นรอสัก7 ปีก็แล้วกันนะใครบวชโอ้โห7 ปีไม่ได้หรอกมันนานไป6 ปี5 ปี4 ปีอยู่ทั้งเหลือ7 วันนะ7 วันก่อนนะสั่งเสียพวกลูกหลานพวกอะไรก่อนบอกเจ็ดวันไม่นานเกินไปตกลงก็ได้รับนะในวันที่7ทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์จะผนวดกับด้วยพระองค์พระอุบาลีนี่อุบาลีก็ออกบวช ด้วยนะทั้งด้วยสักยะทั้ง6แต่นั้นกษัตริย์ทั้ง6องค์นี้คือพัทธิยะสักยราชอนุรุทธะอานนท์พระคุกิมพิระและเทวทัตเป็น7ทั้งอุบาลีนายภูสามาลาทรงเสวยมหาสมบัติตลอด7 วันประดุจเทวดาเสวยทิพยสมบัติไหนๆจะออกบวชแล้วนะก็เลยเพลิดเพลินเสวยสมบัติให้สนุกสนานเดี๋ยวจะไม่ได้เสวยแล้วแล้วเสด็จออกด้วยจตุรงคินีเสนาก็ช้างมารถพลเดินเท้านะประหนึ่งว่าเสด็จไปพระอุทยานถึงแดนกษัตริย์พระองค์อื่นแล้วทรงส่งกองทัพทั้งสิ้นให้กลับด้วยพระราชอาญาเสด็จย่างเข้าสู่แดนกษัตริย์พระองค์อื่นใน7 คนนั้นกษัตริย์6 พระองค์ทรงเปลื้องอาภรณ์ของตนทำเป็นห่อแล้วรับสั่งว่าแน่นายอุบาลีเชิญเธอกลับไปเถอะทรัพย์เท่านี้พอเลี้ยงชีวิตของเธอดังนี้แล้วก็ประทานแก่เขาก็ให้ทรัพย์สมบัติเครื่องประดับทั้งหลายไปนะอุบาลีก็กลิ้งเกลือกรำพันแทบพระบาทของกษัตริย์6 พระองค์นั้นก็เป็นบ่าวนะรับใช้มาตลอดเมื่อไม่อาจล่วงอาญาของกษัตริย์เหล่านั้นจึงลุกขึ้นถือห่อของนั้นกลับไปในการแห่งชนเหล่านั้นเกิดเป็น2 พวกป่าได้เป็นประหนึ่งว่าถึงซึ่งการร้องไห้แผ่นดินได้เป็นประหนึ่งว่าถึงซึ่งอาการหวั่นไหวฝ่ายอุบาลีภูสามาลาไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับคิดอย่างนี้ว่า
พวกสากยะดุร้ายจะพึงฆ่าเราเสียด้วยข้าพระทัยว่าพระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนนี้ปรงพระชนเสร็จแล้วดังนี้ก็ได้ก็ธรรมดาว่าสักยะกุมารเหล่านี้ทรงสละสมบัติเห็นปานนี้ทิ้งอาภรณ์อันหาค่ามิได้เหล่านี้เสียดังก้อนเถระแล้วจักผนวดก็จะป่วยกล่าวไปยายถึงเราเล่าครั้นคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อของออกเอาอาภรณ์เหล่านั้นแขวนไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้ใดมีความต้องการทั้งหลายจงถือเอาเถิดดังนี้แล้วก็ไปสู่สำนักของพระสักยะกุมารเหล่านั้นอันสักยะกุมารเหล่านั้นตรัสถามว่าเพราะเหตุอะไรเธอจึงกลับมาก็กราบทูลความนั้นแล้วก็เลยเอาไหนๆมาแล้วก็ไปด้วยกันก็ได้บวชก่อนก็ได้สักยะทั้งหกก็บรรลุคุณพิเศษนะลำดับนั้นสักยะกุมารเหล่านั้นทรงพาเขาไปสู่สำนักพระศาสดาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นพวกสักยะมีความถือตัวประจำสันดานผู้นี้เป็นคนบำเรอของพวกข้าพระองค์ตลอดราตรีนานขอพระองค์โปรดให้ผู้นี้บวชก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายจักทำสามีจิกรรมมีการอภิวาทเป็นต้นแก่เขาความถือตัวของข้าพระองค์จักสางสิ้นไปด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ก็อาศัยอุบายนะในการที่จะละมานะก็สมควรกับการที่จะบรรลุนะดังนี้แล้วก็ให้อุบาลีนั้นบวชก่อนภายหลังตัวจึงได้ทรงผนวดบรรดาสักยะภิกษุหกรูปนั้นท่านพระพัทธิยะได้เป็นพระอรหันต์เตวิโชดวิชาสามนะโดยระหว่างพรรษานั้นนั่นเองท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้มีจักษุเป็นทิพย์ภายหลังทรงสดับมหาปุริสวิตตกสูตรได้บรรลุพระอรหันต์แล้วท่านพระอนนท์ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วพระภคุเถระและพระกิมพีระเถระภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์พระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชนแสดงว่ามีปัญญากันทุกคนเลยนะเนี่ยบุญเก่าสนับสนุนทำให้มาเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยนะแล้วก็เป็นติเหตุกะด้วยนะแต่ว่าของพระเถรทัตนี่บารมียังไม่พร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะก็ได้แค่ฌานได้ฤทธิ์พระเถรทัตก็แสดงฤทธิ์แก่อาชาศัตรูราชกุมารในการต่อมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีลาภและสักการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแด่พระตถาคตพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกมนุษย์ทั้งหลายในกรุงโกสัมพีนั้นมีมือถือผ้าและเภสัชเป็นต้นเข้าไปสู่วิหารแล้วถามกันว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรเถระอยู่ที่ไหนพระมหาโมคคัลลานะเถระอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะเถระอยู่ที่ไหนพระพัทธิยะเถระอยู่ที่ไหนพระอนุรุทธะเถระอยู่ที่ไหนพระอนนท์เถระอยู่ที่ไหนพระภคุเถระอยู่ที่ไหนพระกิมพีระเถระอยู่ที่ไหนไม่มีใครมาถามเลยว่าพระเทวทัตอยู่ที่ไหนนะก็เลยน้อยใจนะมีโรคอาการนะอาการโรคน้อยใจไม่มีใครมาถามหาตนเองดังนี้แล้วเที่ยวตรวจดูที่นั่งแห่งอสีติมหาสาวกชื่อว่าผู้ถามว่าพระเทวทัตเถระนั่งหรือว่ายืนที่ไหนดังนี้ย่อมไม่มีพระเทวทัตนั้นจึงคิดว่าเราบวชพร้อมกับด้วยสักยะเหล่านี้เหมือนกันแม้สักยะเหล่านี้เป็นขัตติยะบรรพชิตแม้เราก็เป็นขัตติยะบรรพชิตพวกมนุษย์มีมือถือลาภและสักการะแสวงหาท่านเหล่านี้อยู่ผู้เอ่ยถึงชื่อของเราบ้างมิได้มีนะชื่อนี่สำคัญมากเลยนะเราจะสมคบกับใครหนอแลพึงยังใครให้เลื่อมใสแล้วยังลาภและสักการะให้เกิดแก่เราได้ทีนั้นความตกลงใจนี้ก็มีแก่เธอว่าพระเจ้าพิมพิสารนี้พร้อมกับบริวาร11นหุต11หมื่นนะแสนหนึ่งทรงดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วด้วยการเห็นครั้งแรกนั่นแลเราไม่อาจจะสมคบกับพระราชานั้นได้รู้ด้วยนะว่าบรรลุเป็นพระอริยะกันไปแล้วนี่นะเราไม่สามารถจะทำให้ลำเอียงได้หรอกนะแต่ตัวเองก็วิสัยของปุถุชนนะแล้วก็ด้วยความปรารถนานามกติดในราบสักการะก็เลยลืมถึงพระพุทธเจ้ารู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัพพัญญูแต่ว่าก็ทำให้ลบหลู่นะด้วยอำนาจของอกุศลแม้กับพระเจ้าโกศลเราก็ไม่สามารถจะสมคบได้
ส่วนพระอาชาติศัตรูกุมารพระโอรสของพระราชานี้แหละยังไม่รู้คุณและโทษของใครๆเราจักสมาคมกับกุมารนั้นพระเทวทัตนั้นออกจากกรุงโกสัมพีไปสู่กรุงราชคฤห์นฤมิตเพศเนรมิตนะเรียกนฤมิตเนรมิตเพศเป็นกุมารน้อยพันอสรพิษ4ตัวที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งทำเป็นเทิดบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาคือที่ตักของอาชาติศัตรูกุมารเมื่อพระกุมารนั้นทรงกลัวแล้วตรัสว่าท่านเป็นใครจึงถวายพระพรว่าอัตมะคือเทวทัตเพื่อจะบรรเทาความกลัวของพระกุมารจึงกลับอัตภาพนั้นเป็นภิกษุทรงสังฆาติบาทและจีวรยืนอยู่เบื้องหน้ายังพระกุมารนั้นให้ตรงเลื่อมใสยังลาภและสักการะให้เกิดแล้วฤทธิ์ก็เป็นที่เลื่อมใสของปุถุชนทั่วไปนะผู้ที่ไม่มีปัญญาพระเทวทัตพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตนั้นอันลาภและสักการะครอบงำแล้วยังความคิดอันลามกให้เกิดขึ้นว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์ดังนี้แล้วเสื่อมจากฤทธิ์พร้อมด้วยจิตตุปบาทแล้วนะถ้ามีจิตรามกนะมีโลภะหรือโทสะที่มีกำลังเกิดเนี่ยจะทำให้ฌานเสื่อมนะก็เลยทำให้ฌานฤทธิ์เสื่อมหมดเลยถวายบังคมพระศาสดาซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมแก่บริษัทพร้อมด้วยพระราชาในพระเวรุวันวิหารลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าเวลานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชราแก่เฒ่าแล้วเหมือนกับตัวเองไม่ชรานะตัวเองนี่อายุมากกว่าด้วยซ้ำไปขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยประกอบเนืองๆซึ่งทำเครื่องอยู่สบายในทิฏฐธรรมเถิดมอมฉันจักบริหารภิกษุสงฆ์ขอพระองค์โปรดมอบภิกษุสงฆ์ประทานแก่มอมฉันเถิดดังนี้แล้วถูกพระศาสดาทรงรุกรานด้วยเขราติกวาทะทรงห้ามแล้วไม่พอใจได้ผูกอาฆาตนี้ในพระตถาคตเป็นครั้งแรกแล้วก็หลีกไปเขราสิกวาทะก็หมายถึงวาทะที่ว่านะติเตียนอย่างรุนแรงเลยถ้าเป็นวิสัยบุรุชนนี่ฟังแล้วนะบอกว่าเทวทัตนี่บริโภคปัจจัยตีเหมือนกับบริโภคน้ำลายเหมือนกินกินก้อนน้ำลายเข้าไปนะแล้วตอนหลังก็ยังว่าอีกว่าเทวทัตนี่เป็นสัตว์นรกนะจะไปเกิดในอเวจีนรกพระเทวทัตก็ผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้านะก็ไม่รู้นะประสบวิสัยของบุรุษชนนะเขาติเตียนพระเจ้าให้สำนึกนะแต่ก็คิดว่ามุ่งร้ายนะก็เลยผูกโกรธครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ทำประกาศนียกรรมก็คือประกาศนะประกาศว่าพระเทวทัตเมื่อก่อนเป็นอย่างไรแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นเหมือนอย่างนั้นแล้วใครจะเป็นสมัครพรรคพวกก็ต้องพิจารณาให้ดีนะก็รับสั่งให้ทำประกาศนียกรรมในกรุงราชคฤห์แก่เธอแล้วเธอคิดว่าเดี๋ยวนี้เราถูกพระสมณะโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจักทำความพินาศแก่พระสมณะโคดมนั้นอันนี้ก็ความพยาบาทเกิดนะดังนี้แล้วจึงไปเฝ้าเจ้าอาชาศัตรูกุมารทูลว่าพระกุมารเมื่อก่อนแลมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนบัดนี้อายุน้อยก็ข้อที่พระองค์พึงที่วงโคตเสียตั้งแต่ยังเป็นพระกุมารนั่นเป็นฐานะที่มีอยู่แลพระกุมารถ้ากระนั้นพระองค์จงสำเร็จโทษพระบิดาเป็นพระราชาเถิดอัตมะสำเร็จโทษพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าโอ้โหความปรารถนาลามกชวนคนอื่นทำบาปเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพาลยิ่งกว่าพาลนะเพราะว่าคนที่ทำบาปด้วยตนเองก็เป็นพาลนะชวนคนอื่นทำบาปด้วยก็ยิ่งเป็นพาลครั้นเมื่อพระกุมารนั้นดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วได้แต่งบุรุษทั้งหลายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตก็ทำอุบายที่จะฆ่าพระเจ้าพิมพิสารนะเน็บกริดเข้าไปแต่ถูกจับได้ก็ตอนหลังพวกอมาตย์ก็จะให้ฆ่าพระกุมารนี้เสียแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็รักลูกนะก็เลยให้อภัยแล้วก็ถามว่าจะฆ่าพ่อทำไมว่าต้องการราชสมบัติก็เลยยกราชสมบัติให้เลยพอยกให้ก็ดีใจนะบอกว่าเทวทัตมาสำเร็จแล้วได้สมบัติแล้วแล้วเทวทัตก็เอาแล้วพระราชาเนี่ยบอกพระราชาก็ยังอยู่บอกว่าเดี๋ยวพระราชานะคิดถึงว่าเรานี่มารบหลู่ก็จะเอาสมบัติคืนเพราะฉะนั้นต้องตัดรากถอนโคนก็บอกว่าพระบิดานี่มีสมควรจะฆ่าด้วยอาวุธไม่ใช่หรือเทวทัตก็เลยแนะนำบอกทั้งนั้นก็ให้อดอาหารตายก็แล้วกันก็ให้อดอาหาร
พระมารดาก็เอาอาหารเข้าไปให้เรื่อยเรื่อยเรื่อยนะตอนหลังก็ห้ามเลยห้ามไม่ให้ครบก็เดินจงกรมพระเจ้าพิมพิสารก็เดินจงกรมมีปีตินะมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะก็ไม่ที่วงคตไม่สวรรคตสักทีหนึ่งตอนหลังก็เลยมีคนพวกทหารไปบอกก็เลยให้กรีดเท้านะแล้วก็เอาย่างด้วยถ่านไฟนะเดินไม่ได้นะก็เศร้าหมองแล้วก็ตอนหลังก็สวรรคตนะก็หลังจากที่ครองราชย์แล้วก็ได้แต่งบุรุษไปเพื่อที่จะฆ่าพระตถาคตก็คือส่งนายขมังธนูไปครั้นเมื่อบุรุษเหล่านั้นบรรลุโสดาปัตติผลกลับไปแล้วจึงขึ้นเขาคิดชกูฏเองพระเทวทัตเนี่ยนะให้นายขมังธนูนี่ตั้งแต่คนหนึ่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็สั่งอีกสองคนไปปิดปากคนหนึ่งสั่งอีกสี่คนไปเพื่อจะไปฆ่าไอ้สองคนนั้นอีกแปดคนไปฆ่าสี่คนสิบหกคนไปฆ่าแปดคนแล้วก็สั่งสามสิบสองคนไปฆ่าสิบหกคนนะโอ้โหความคิดพิสดารมากเลยนะตอนหลังนายขมังธนูเหล่านี้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันหมดเลยนะตัวเองก็เลยแค้นมากก็ขึ้นภูเขาคิชกูฏนะกลิ้งทีดาด้วยตั้งใจว่าเราเองจะปลงพระสมณะโคดมจากชีวิตได้ทำกรรมคือยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นเมื่อไม่อาจฆ่าด้วยอุบายแม้นี้จึงให้ปล่อยช้างนาราคิรีไปอีกเมื่อช้างนั้นกำลังเดินมาพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตของตนถวายพระศาสดาและยืนขวางหน้าแล้วอันนี้ในอดีตก็บำเพ็ญมาแล้วนะอุปนิสัยปัจจัยตอนที่เป็นหงสุขุมะภูมะผู้พักดีนะก็จับพญาหงทัตรัตพระโพธิสัตว์ได้พญาหงสุขุมะก็ขอแลกชีวิตความรักผูกพันกันมาในอดีตมากพระศาสดาทรงทรมานช้างแล้วเสด็จออกจากพระนครมาสู่พระวิหารเสวยมหาทานที่พวกอุบาสกหลายพันนำมาแล้วทรงแสดงอนุปุพพีกถาโปรดชาวกรุงราชคฤห์นับได้18โกฏิซึ่งประชุมกันในวันนั้นธรรมาภิสมัยเกิดมีแก่สัตว์ประมาณ 84,000 นะก็บรรลุกันไปเยอะแยะมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับกถาพรรณนาคุณของพระเถระว่าโอ้ท่านพระอานนท์มีคุณมากเมื่อพระยาช้างชื่อเห็นปานนั้นมาอยู่ได้ยอมสละชีวิตของตนยืนขวางหน้าพระศาสดาดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นถึงในครั้งก่อนอานนท์นี้ก็ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่เราแล้วเหมือนกันอันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้วจึงตรัสจุลหังสชาดกแล้วก็มหาหังสชาดกและกักกตะชาดกนะสามเรื่องเลยที่พระอานนท์นี้ยอมมอบชีวิตหรือว่ายอมตายแทนพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะก็กรรมชั่วของพระเทวทัตปรากฏแก่มหาชนกรรมแม้ของพระเทวทัตเพราะยังพระเจ้าอาชาติศัตรูกุมารให้สำเร็จโทษพระราชาคือพระเจ้าพิมิสารเสียก็ดีเพราะแต่งนายขมังธนูก็ดีเพราะกลิ้งศีลาก็ดีมิได้ปรากฏเหมือนเพราะปล่อยช้างนาราคิรีเลยคราวนั้นแลมหาชนได้โจทย์จันกันขึ้นว่าแม้พระราชาก็พระเทวทัตนั่นเองเป็นผู้ให้สำเร็จโทษเสียแม้นายขมังธนูก็พระเทวทัตนั่นเองแต่งขึ้นแม้ศีลาก็พระเทวทัตเหมือนกันกลิ้งลงและบัดนี้เธอก็ได้ปล่อยช้างนาราคิรีพระราชาทรงเที่ยวคบคนลามกเห็นป่านนี้นะก็ได้ติเตียนนะข่าวก็สะพัดไปถึงพระราชาว่าเนี่ยพระเจ้าช่างศัตรูไปคบกับพระเทวทัตคนลามกอย่างนี้ได้อย่างไรพระราชาทรงสดับถ้อยคำของมหาชนแล้วจึงให้นำสำรับ500คืนมามิได้เสด็จไปยังที่อุปถาของพระเทวทัตนั้นอีกถึงชาวพระนครก็มิได้ถวายแม้วัตถุมากว่าภิกษาแก่เธอซึ่งเข้าไปยังสกุลพระเจ้าชาติตูก็เลิกคบพระเทวทัตนะไม่อย่างนั้นนี่ชาวเมืองก็จะลุกฮือขึ้นมาพระเทวทัตก็เลยเสื่อมจากลาภก็เสื่อมจากลาภอย่างนั้นก็ยังหาเรื่องอีกนะพระเทวทัตก็ทูลขอวัตถุ5ประการพระเทวทัตนั้นเสื่อมจากลาภและสการะแล้วประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุ5ประการอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาผู้นั้นก็จงเป็นผู้อยู่ป่าเถิดดังนี้แล้วทูลว่าผู้มีอายุคำพูดของใครจะงามของพระตถาคตหรือของข้าพระองค์นะก็เที่ยวนะไปชักชวนคนอื่นนะขอวัตถุ5ประการคืออะไรบ้าง
ภิกษุต้องอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดนะบิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็ต้องไม่ฉันเนื้อฉันปลาคือกินเจนั่นเองวัตถุห้าประการนี้แล้วก็พอพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็เลยไปเที่ยวประกาศนะบอกพระภิกษุใหม่คำของใครจะงามกว่ากันใครจะประพฤติขัดเกลากว่ากันนะก็เราเนี่ยกล่าวด้วยสามารถข้อปฏิบัติอย่างอุกฤษอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้าดังข้าพระองค์ขอประทานโอกาสขอภิกษุทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่ป่าเที่ยวบิณฑบาตทรงผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้อย่าพึงฉันปลาและเนื้อจนตลอดชีวิตแล้วกล่าวว่าผู้ใดใคร่จะพ้นจากทุกข์ผู้นั้นจงมากับเราดังนี้แล้วแล้วก็พาพวกพระใหม่นะที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยหลีกไปภิกษุบางพวกบวชใหม่มีความรู้น้อยได้สดับถ้อยคำของพระเทวทัตนั้นแล้วก็ชักชวนกันว่าพระเทวทัตพูดถูกพวกเราจะเที่ยวไปกับพระเทวทัตนั้นดังนี้แล้วได้สมคบกับเธอพระเทวทัตก็ทำลายสงฆ์พระเทวทัตนั้นดังชนผู้เลื่อมใสในของเศร้าหมองให้เข้าใจด้วยวัตถุห้าประการนั้นพร้อมด้วยภิกษุ500รูปให้เที่ยวขอปัจจัยในสกุลทั้งหลายมาบริโภคพยายามเพื่อจะทำลายสงฆ์แล้วก็เป็นต้นเหตุบัญญัติสิกขาบทข้อหนึ่งข้อไหนก็ข้อที่12นะครับใช่12ไหนของสังฆาธิเศษครับอืมไม่ใช่ใช่ข้อที่12อะไรภิกษุว่ายากสอนยากอันนั้นพระชนะอ๋อครับข้อที่นะครับข้อที่10ครับ10ข้อ10อะไรข้อที่10ก็ชักชวนเพื่อทําตะเกียบตะกายเพื่อทําลายสงฆ์นี่ตะเกียบตะกายทําลายสงฆ์นะแต่มีข้อนึงก็คือคณะโภชนะคณะโภชนะเนี่ยนะก็คือไปเที่ยวขออาหารนะกับพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าเสื่อมด้วยปัจจัยนะพร้อมด้วยภิกษุ500รูปให้เที่ยวขอปัจจัยในสกุลทั้งหลายมาบริโภคพยายามเพื่อจะทำลายสงฆ์แล้วเธออันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสงฆ์เพื่อทำลายจักรจริงหรือทูลว่าจริงพระผู้มีพระภาคแม้พระองค์ทรงโอวาทด้วยพระพุทธพจน์มีอธิว่าเทวทัตการทำลายสงฆ์มีโทษหนักแลก็มิได้เชื่อถือพระวาจาของพระศาสดาแล้วก็หลีกไปแล้วนะเชื่อกรรมและผลของกรรมนะพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรอกแต่ว่าเวลาที่กิเลสเกิดแล้วความเชื่อกรรมหายหมดเลยรู้ด้วยเห็นนรกสวรรค์ด้วยก็ได้อภิญญาตาทิพย์ก็มีหูทิพย์ก็มีนะแต่ว่าเวลากิเลสเกิดนี่มันก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะก็ได้พบท่านพระอานนท์นะซึ่งกำลังเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์จึงกล่าวว่าอานนท์ผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจักทำอุโบสถจักทำสังฆกรรมเว้นจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเว้นจากภิกษุสงฆ์พระเถระกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงทราบความนั้นแล้วเกิดธรรมสังเวชทรงปริวิตกว่าเทวทัตทำกรรมเป็นเหตุให้ตนไหม้ในอเวจีอันเกี่ยวถึงความชิบหายแก่สัตวโลกทั้งเทวโลกดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถานี้ว่ากรรมทั้งหลายที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายกรรมใดแลเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นแลทำได้ยากอย่างยิ่งทรงเปล่งพระอุทานนี้อีกว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายกรรมชั่วพระอริยเจ้าทั้งหลายทำได้ยากครั้งนั้นแลพระเทวทัตนั่งณส่วนข้างหนึ่งพร้อมด้วยบริษัทของตนในวันอุโบสถกล่าวว่าวัตถุห้าประการเหล่านี้ย่อมชอบใจแก่ผู้ใดผู้นั้นจงจับสลากเมื่อพวกภิกษุวัชีบุตร500รูปผู้บวชใหม่ยังไม่รู้จักธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำทั่วถึงจับสลากกันแล้วได้ทำลายสงฆ์พาภิกษุเหล่านั้นไปสู่พญาศีสะประเทศแล้วก็ทำลายสงฆ์นะสังฆเภทเป็นต้นเหตุต้นบัญญัติอัครสาวกทั้งสองก็ได้ชักจูงภิกษุกลับเข้าพวกได้นะพระศาสดาทรงสดับความที่พระเทวทัตนั้นไปแล้วณที่นั้นจึงทรงส่งพระอัครสาวกทั้งสองไปเพื่อประโยชน์แก่การนำภิกษุเหล่านั้นมาพระอัครสาวกทั้งสองนั้นไปณที่นั้นแล้วพร่ำสอนอยู่ด้วยอนุสาสนีเนื่องในอาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีอันเนื่องในอิทธิปาฏิหาริย์
ยังภิกษุเหล่านั้นให้ดื่มอมตะธรรมแล้วได้พามาทางอาคารนะตอนไปถึงก็พระเถรทัตก็ดีใจมากเลยนะพระอัครสาวกนี่ยังมาเป็นพวกเราโกกาลิกะก็เตือนแล้วว่าสององค์นี้ปรารถนาลามกนะความจริงแล้วตัวเองปรารถนาลามกนะไปว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะว่าปรารถนาลามกให้ระวังพระเถรทัตก็ไม่เชื่อนะก็เลยให้มานั่งขนาบซ้ายขวานะทำตัวเป็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปพักเดียวก็เหนื่อยก็ไปนอนเอ้าสารีบุตรโมคคัลลานะตอนนี้ภิกษุสงฆ์นี่มีความแช่มชื่นนะควรแก่การงานแล้วเธอแสดงธรรมต่อนะเราเหนื่อยแล้วจะไปเอนก็เลยนอนพักเดียวก็หลับ